นี่พวกนายไอ้ว่าตามแผนที่เราวางไว้นะไงนี่พวกเรานัดกันมาตอนหลังเลิกเรียนเพราะว่ารถคันนั้นเนี่ยจะพาพวกเราไปที่สวนสนุกยามค่ำคืนบอกไว้ก่อนเลยว่าฉันยังไม่มีตังค์เหลือที่จะพอขึ้นรถเมล์แล้วเราเลยต้องนั่งรถฟรีไปแบบนั้นอ่ะมึงแอบขึ้นไปเหรอใช่โอ้ยแล้วยังไงดีอ่ะพวกนายพกมาใช่ไหมอ่ะของสิ่งนั้นที่ฉันบอกไว้อ่ะพกมาที่นายบอกมาเออกันหนึ่งสองสามไปผู้ชมเพื่อจะเอาไปพวกเราโอเคเอาเป็นพัสดุว่างเลยเนี่ยเพราะมันเคอรี่เหรอที่เราเนี่ยเราใช่ไหมอ่ะกูไม่เห็นไม่เห็นไม่มีใครเห็นไปเร็วฉันได้ยินเสียงอะไรแปลกๆจากรถโรงเรียนตรงนั้นนะโอ้ยไม่มีอะไรหรอกครับตอนนี้น่าจะมีคนมาส่งพัสดุนะครับโอ้ยอย่างนั้นก็แล้วไปถ้าเกิดว่าเป็นไอ้พวกเด็กเรียนที่จะไปนั่งไปสวนสนุกฟรีละก็ ฉันจะหักคะแนนแล้วไล่ออกจากโรงเรียนให้หมดเลยเอาละทุกคนหนึ่งสองสามไปไปเที่ยวกันเถอะว้าวและแล้วพวกเราก็สามารถไปสวนสนุกได้จนสำเร็จยูฮู เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ท้องไปสวนสนุกอยู่ทางนั้นเองเหรอให้ตายเถอะมาคนละทางกันพี่โชเฟอร์เฮ้ยพี่เอ้าพี่จะพาไปไหนเนี่ยอุ้ยโอ้ยโอ้พวกเราตายแล้วเหรอเราใครลากตัวฉันไปพี่เกตพี่ไม้ช่วยด้วยโดนลากไปไหนลากตัวไปรถไปจุ๊ยหวัดดียินดีต้อนรับตอนนี้ฉันต้องการให้พวกนายช่วยอะไรฮะช่วยอะไรกันคือว่าเรามีปัญหานิดหน่อยเจ้ยพอดีกล่องของฉันเนี่ยมันหล่นลงมาหมดเลยและหน้าที่ของพวกนายคือหามันมาแล้ววางกลับไปที่เดิมโชคดีนะวิเราต้องจำเป็นต้องทำกับมันด้วยเหรอนั่นแหละสิแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไอ้เจ้านั่นมันเหมือนกับเล่นเกมซอกับเราเลยแถมยังเอาลวดมันดันไว้ตรงนี้หมดเลยเนี่ยเราจะออกยังไงอะออกบันไดสรุปคือเราต้องทำสิ่งนั้นเหรอเอาก่อนไม่รู้สิแล้วมันโหเมื่อกี้ของเล่นยังวางเต็มอยู่เลยมันอยู่ดีๆมันก็ถล่มเองอะนั่นดิเอาไงดีตอนนี้เราเข้ามาในโรงงานประหลาดดูเหมือนว่าจะเป็นเหมือนโลกพิสดารเฮ้ยมีบ้านไม้มีดอกไม้แล้วก็มีตุ๊กตาน่ารักด้วยว้าวเฮมล็อกวูดคืออะไรอ่ะป่าแห่งเฮมล็อกเหรอไม่รู้เหมือนกันแท้มันเป็นโลกแฟนตาซีมั้งเขาคงทำที่นี่มาเป็นสวนสนุกอีกที่นึงนี่ไงแต่ว่าตอนนี้เราต้องรีบเก็บล็อกของเล่นพวกนี้ซะก่อนเอาล่ะพวกเราไปกันเถอะอุ๊ยไปมีอะไรด้วยอ่ะเป็นเหมือนคล้ายๆกับลูกศรสีฟ้าแล้วมีตู้ได้ด้วยเพื่อนมีตู้ด้วยเหรอเฮ้ยแอบได้คนเดียวเหรออ้าวโถ่เอ้ยเราต้องเก็บบล็อกให้ได้24อันนะทุกคนอุ๊ยเดี๋ยวนะมันเหมือนกับว่าเป็นเครื่องช็อตไฟฟ้ายังไงอย่างนั้นเลยอ่ะพวกเราสามารถเข้าไปแอบในนี้ได้เฮ้ยสวัสดีถ้าเกิดว่าเจ้าของที่นี่เขามาเห็นพวกเราเนี่ยมาอยู่ในร้านของเล่นที่นี่ก็คงจะโดนจับแน่ๆเฮ้ยนี่คุณเทรนตันน่าจะเป็นคนที่สร้างที่นี่ขึ้นมาแหละมั้งเพื่อนเพื่อนเออเอ้ยฉันได้ยินเสียงแปลกๆอ่ะดูที่พื้นดิเป็นรอยอะไรก็ไม่รู้เอ๊ะลายเล็บสีส้มๆเพื่อนคนแรกของบลูเพื่อนคนแรกของฉันเออเฮ้ยเสียงได้ยินเสียงแปลกๆจริงๆนะมันมาจากประตูนั้นนะพี่ไหมสวัสดีสวัสดีครับไม่เห็นมีอะไรเลยพวกนายคิดมากไปเองรีบเก็บกล่องแล้วออกจากที่นี่กันดีกว่าก่อนที่เจ้านั่นจะเปลี่ยนใจให้พวกเราเนี่ยโดนจับไปซะก่อนเอ๊ะหาบล็อกแล้วเอามาวางไว้ตรงนี้ตามลูกศรสีฟ้ามาโอเคโอเคเพื่อนฉันวางแล้วว้าวง่ายได้ชะมัดสวัสดีครับฉันได้ยินเสียงแปลกๆตลอดเวลาเลยเนี่ยฉันก็ได้ยินเสียงมันเหมือนกู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 เฮ้ยมีทางให้ดูตรงนี้ด้วยทุกคนดูดิย่องเข้าไปได้ไหมไม่ได้ดูเหมือนว่ามันจะมีทางใต้ดินด้วยนะอืมไอ้วิกฤตหุ้ยมีรอยขูดอีกแล้วอ่ะโอเคเราตามรอยขูดไหมเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอ่ะเสียงน้ำไหลอ่ะดิฉันกลัวตกใจหมดเลยโถเอ้ยเฮ้ยทางเป็นล่างได้เพื่อนไปบ้างนี่ถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยหาบล็อกหมดแล้วนายจะปล่อยพวกเราไปจริงๆใช่ไหมอืมฉันรู้สึกเหมือนว่าเจ้านั่นมันจะเจ้าเล่ห์ไงก็ไม่รู้สิตอบเราด้วยบล็อกที่เราหามาจริงๆอาจจะไม่มีประโยชน์ก็ได้พวกเขากำลังถ่ายทอดสดไลฟ์สดการทรมานเด็กอยู่หรือเปล่าเนี่ยทรมานให้หาบล็อกนะ
ปลงไปล่างไปเฮ้ยนี่ข้างล่างมีบล็อกอยู่โอเคมาฉันยังไม่ได้เก็บเลยโอเคฉันว่าเราเอาไปวางไว้ที่โต๊ะกันดีกว่านะมีอีกไหมอ่ะเพราะนี่อะไรนี่แล้วดูนี่ดิมีลิฟต์ประหลาดด้วยเอ๊ะว่าไงเมื่อกี้ที่เรามาเจอห้องนี้หรือเปล่าอ่ะมันมีไฟกระพริบแป๊บแป๊บเอ๊ะฉันได้ยินเสียงอ่ะเสียงอะไรอะไรพี่เกดพี่ไม้เจอผมนี่หว่าเฮ้ยพี่ไม้เออทำไมโดนฆ่าสวยแล้วไงตู้รีบแอบในตู้ก่อนยังรอดไหมยังรอดแต่ทำไมโดนกินต่อหน้าต่อตาพี่เลยพี่ไม้นายถูกจับไปที่ไหนอ่ะอ๋อจับมาที่จุดเกิดเลยจุดเริ่มต้นเลยเดี๋ยวฉันตามไปโอเคเจ้าหน้าที่อยู่แถวนี้อยู่หรือเปล่าฉันได้ยินเสียงฝีเท้าด้วยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วขึ้นแล้วดี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 แล้วพี่เกดวิ่งมันขึ้นมาไม่ได้หรอกมันจะปีนได้ที่ไหนล่ะนี่มันเป็นแค่ตุ๊กตาเขาตู้แล้วว้ายมันปีนไปมันปีนด้วยฉันได้ยินเสียงคมคามคมคามนะไม่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 อย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้ให้มันอยู่กับพี่กิ๊กไปเลยเฮ้ยพี่รู้พี่อยู่ในตู้ฉันว่าเรารีบเอากล่องทั้งหมดไปวางเถอะก่อนที่เจ้าหน้ามันจะอารวาสมากกว่านี้ฉันมี4กล่องฮึบไม่วางเลยงั้นพี่ไหมอ่ะไอ้วางเลยวางเลยอุ้ยมันต้องกี่ชั้นน่ะครบ24น่าจะประมาณ5ชั้นอ่ะอุ้ยอีก10กล่องตรงนี้ถูกบล็อกไว้อยู่รีบหานี่อะไรนี่บ้านเหรอมันต้องมีกล่องตรงนี้ห้ามที่จะออกไปงั้นพวกเรากระจายตัวแล้วก็รีบไปหากล่องให้ครบเลยนะก่อนที่เจ้าน่าจะอารวาสมากกว่านี้เอ้ยหวัดดีพี่ไว้เอาทะลุมังล่างห้องอะไรนี่ฝั่งนี้ไปได้ฝั่งนี้เฮ้ยกระโดดลงมาได้นี่โอเคเฮ้ยนี่ไงทางเชื่อมชั้นใต้ดินว้าวแหล่งที่มีปราสาทเหมือนเขาเป็นเทเตอร์อะไรก็ไม่รู้จริงเหรอใช่งั้นตรงนั้นเนี่ยฉันว่าลองไปแอบได้ทีหลังนะแต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญก็คือหาไอ้เจ้าบล็อกของเล่นนี้ก่อนเดี๋ยวไปสองฉันเจออีกสองฉันเจอหนึ่งเปิดประตูกลัวบางครั้งฉันก็กลัวนะเสียงพวกนั่นน่ะมันมาตลอดเวลามาแล้วอุ้ยนี่บรรยากาศมันน่ากลัวเกินไปใช่แถมยังมีรอยขีดข่วนของเล็บตลอดเวลาด้วยงั้นก็น่าจะขาดอีกแค่2กล่องนะตอนนี้ใช่ๆๆงั้นเราไปวางก่อนนะพี่เกดพี่เกดได้เจอวิ่งมาดีๆๆพี่เกดด้วยพี่เกดจะด้วยหนีก่อนแล้วเข้าไปไม่ถูกแค่นั้นน่ะโอเคเราไปอีกทางนึงดีกว่าฉันเป็นวัสดุอยู่ในตู้เวลาแปลงร่างเป็นกล่องอ่ะถ้ามันมีเครื่องหมายตกใจบนหัวคือไม่พ้นนะคือน้องเห็นใช่ไหมเฮ้ยฉันได้ยินเสียงน้องเห็นมันเดินอยู่หน้าประตูฉันอ่ะหยิบมาแล้วพี่กินมาไปมาตามมันมาทางนี้ไปเลยเราต้องตามลูกศรสีน้ำเงินไปเราจะเจอกับทางที่ไปวางกล่องโอเครู้สึกว่ามันจะเป็นเทียเตอร์นี่ไงโอเควางเลยอยู่ตรงนี้เอง yes ขอบใจมากโอ้หวังว่าไอ้เจ้าฟ้านั่นจะไม่ทำร้ายพวกนายนะไม่ทำบ้าอะไรเล่ามันอยู่หัวพี่ไม้ไปแล้วไอ้เจ้าฟ้ามีเจ้าเขียวเหรออุ้ยเห็นพวกนายเล่นกันฉันก็อยากลองเล่นบ้างรีบพักผ่อนเถอะพรุ่งนี้พวกนายจะต้องเจอมันอีกเยอะยังมีมาอีกอ่ะและนี่มันใช่เวลาพักผ่อนไหมเนี่ยแถมในห้องรับรองยังมีกล้องวงจรปิดติดอยู่ตลอดเย็นนอนไม่ต้องห่วงมันไม่เห็นฉันหรอกโอเคแล้วนอนมันเนี่ยนอนแล้วกล่องสองชั้นนอนในกล่องนี่พัสดุแข็งแกร่งดูเหมือนว่าเจ้ากรีนตื่นแล้วแล้วมันรู้ด้วยว่าพวกคุณอยู่ในนั้นแต่ไม่ต้องห่วงนะเขาตาบอดเขาจะจับคุณได้ยังไงถ้าเกิดว่าเขามองไม่เห็นคุณพวกเราก็คุยกันเสียงดังอยู่แล้วฉันว่าตอนนี้มันน่าจะรู้พิกัดเราแล้วล่ะเฮ้ยเขาบอกให้หาอาหารน่ะอาหารเหรอเป็นอาหารหมาปะ15อันนี่ไงเจอ1โอเคๆมีอันนั้นอีก1รสผักรสผักเรามีรสผักโอเคอาหารแมวโซเดียมต่ำและเค็มหอมและไม่เค็มนี่ฉันเจออีก1ละฮายโอเค3ละสูงอ่ะ5อันง่ายๆไอ้แต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าไอ้เจ้าตัวสีฟ้ามันจะมาหรือเปล่าอ่ะเรายังมีโอกาสเรายังมีเวลาและไอ้ตัวสีเขียวที่มันโผล่ขึ้นมา
ไม่แน่นะว่าเจ้านั่นน่ะอาจจะแบบมองไม่เห็นแต่เร็วก็ได้นี่ๆๆเติมอาหารนี่ตรงนี้อ๋ออาหารมาเติมโอเคโว้ได้มาแล้ว5ขาดอีก10สบายๆพวกเราแยกย้ายกันไปหาเลยแยกย้ายนะเราไปด้วยดิเรากลัวแล้วทำไมต้องแยกย้ายด้วยเล่าไหนก็รู้ว่าเจ้าพวกนั้นน่ะมันอยู่เต็มไปหมดก็ฉันคิดว่าแยกกันไปหามันน่าจะดีกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยฉันได้ยินเสียงอะไรเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงอะแล้วฉันเข้ามาในห้องควบคุมของเจ้าหน้าที่อะไรก็ไม่รู้อะไรอะไรอะไรโอ้ my god เจ้าหน้าที่ที่นี่น่าจะโดนจับไปหมดแล้วดูจากสภาพเก้าอี้นั่งขึ้นราขนาดนี้ทุกคนแล้วห้องนี้ทุกคนหายไปหมดแล้วได้ยินเสียงว้ายเขียวว้ายเขียวมันเดินผ่านมาเนี่ยเฮ้ยมันมองไม่เห็นแล้วมันก็เดินออกไปเดี๋ยวนะโอ้โหไอ้ตาเสยคนนายใจเขียวเหรอใช่เจ้าเขียวฉันใจฟ้าแสดงว่ามันออกมา2ตัวแล้วไอ้2ตัวอยู่ในนี้อ่ะนะใช่แล้วเดี๋ยวก่อนพวกนายฉันเจอที่ที่นึงเขาบอกว่าเป็นหลุมหลบภัยสำหรับไอ้ส้มนั่นนี่มีกระดิ่งด้วยโอ้โหมันจะมาหลายตัวเกินไปป่ะเนี่ยที่นี่นี่มันห้องแล็บทดลองรับอะไรกูเฮ้ยพี่กิจกูก็หมดไอ้ตกใจอะไรอ่ะฉันตกใจดีนายอ่ะเนี่ยๆๆดูดิงั้นเราไปทางสีส้มแล้วกันเฮ้ยเขียวปราสาทห้องที่เราเจออ่ะว้าวตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนี่อะไรอ่ะเขาบอกว่าให้ช้าลงหน่อยอ่ะฉันกลับมาที่โรงนายอีกครั้งนึงไม่เจออาหารหมาเลยโอเคแล้วยังขาดอีกกี่ชิ้นเนี่ยผมเจอ3ชิ้นเลยฮะผมเจออยู่ในห้องทำห้องเวิร์กช็อปอ่ะโอเคโอเคโอเคอีกไม่กี่ชิ้นเองเฮ้ยนี่ไงเจอพี่กิจแล้วสวัสดีทำไมหนูมาทุกทีพี่กิจจะต้องกลัวหนูเนี่ยคุณเป็นบ้าหรอพี่กิจฉันว่าเธอเฮ้ยฮะไอ้ฟ้าอยู่นี่ไอ้ฟ้าอยู่ข้างล่างใช่เหรอโอเคชัดเจนแจ่มแจ้งเลยแอบก่อนมันเดินไปอีกทางนึงทางเดียวกับที่พี่คิดไปอ่ะงั้นตอนนี้พวกเราก็ปลอดภัยเฮ้ยไอ้เขียวไล่ล้ำไอ้เขียวไล่ล้ำมามันล้ำชอบล้ำไอ้เขียวอุ้ยเขียวลงไปข้างล่างพอดีป้าบอมมากเมื่อกี้หนูเห็นช็อตจังหวะชีวิตเหลือแค่ไปกินเอาอาหารมาใส่เท่านั้นก็จะจบเรื่องนี้ก็จะจบเราจะได้ออกไปจากที่นี่กันอยู่ตรงหน้าอาหารไหมไม่อยู่โอเค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 ตัวทั้งหมด Let's go หายไปแล้ว Yes Wow Woo โอ้เอาอาหารให้น้องเย้เฮ้ยน้องซ้อมหิวเหรอขอกินสักนิดสิยายมีมือสีส้มมาเอาซีเรียลไปแล้ว1จานโอ้แปลกใจจังทำไมไอ้เจ้าส้มนั่นมันยอมออกจากถ้ำได้ล่ะเนี่ยบางทีอาจจะได้กลิ่นอาหารพวกเรายังอยู่กันครบนะมันครบอยู่พวกมันก็อยู่ครบเหมือนกันนะฉันว่าน่าจะเพิ่มไม่ได้อยู่ครบอย่างเดียวมีเพิ่มมา1ด้วยไอ้ส้มดูเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีป้ายเตือนบอกอยู่นะห้ามให้เจ้าสีฟ้ากอดคุณเป็นอันขาดเพราะว่ามันมีท่าทีที่จะหิวตลอดเวลาคืนนี้หลังจากที่พวกคุณได้แก้ไขเครื่องจักรของฉันเรียบร้อยแล้วฉันจะบอกพวกนายว่าทำไมพวกนายถึงมาที่นี่เอ๊ะทำไมอยู่ดีๆช่องลมของฉันไม่มีน้ำรั่วออกมาล่ะเนี่ยเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยนายก็แค่จ้างช่างซ่อมลมซ่อมท่อแล้วก็ซ่อมไฟแล้วก็จ้างแม่บ้านไม่ดีกว่าหรอเอาพวกเรามาทำไมใช้งานฟรีพวกเรากลัวกลัวไหมพวกนายกลัวไหมกลัวดิฉันกลัวนี่ฉันกลัวจนเดินไม่ได้แล้วขาสั่นต้องระวังเลยนะมี3ตัวนะวันนี้โอเคเฮ้ยนี่ไงฟิลเฮ้ยฟิลเราต้องหาฟิลให้ได้ครบ14อันเพื่อที่จะทำให้เครื่องจักรของเจ้านั่นมาใช้งานได้เฮ้ยฉันเจอแล้วหนึ่งฟิวเราสองอยู่เฮ้ยทำไมได้ยินเสียงอะไรในท่อได้ยินเหมือนกันปะได้ยินแกงกับเพื่อนพี่กิจนายต้องมากับฉันดิไปด้วยไปด้วยไปให้หมดเลยมาด้วยกันมาด้วยกันนายเมื่อกี้นายไม่อยู่เออได้ยินเสียงในประตูนั้นมันอยู่มันน่าอยู่ข้างบนนะงั้นนายก็เปิดดิถ้านายไม่กลัวเออดีเฮ้ยมันตึงๆอ่ะยังไงดิตึงบนแหมตึงบนนะจริงเหรอใช่นี่ไงฉันได้ฟิลแล้วใครเก็บฟิลได้มากกว่าคนนั้นชนะไม่ใช่ตึงบนตึงล่า
ยมันหนีมันหนีแล้วมันหนีไปได้คนละทางคนละทางคนละทางฉันมุดท่อเฮ้ยเมื่อกี้ฉันอยู่แถวๆนี้อ่ะอ๋อตรงเทียเตอร์อ่ะมันมีเป็นเครื่องจักรอะไรสักอย่างนึงให้เราใส่หลอดไฟเข้าไปโอ้นี่มันหลอดไฟงานวัดนี่มีหลายสีเลยดูดิมาครับผมเฮ้ยสีอะไรอ่ะอะไรอะไรสีส้มๆฮะดูเหมือนว่ามีใครจะเริ่มให้อาหารเจ้าส้มว้ายแล้วทำไงอ่ะเราต้องหาที่แอบหรือเปล่าเจ้าดันโอ้ยมาแล้วมาหนีเสือป่าจระเข้ชัดๆเลยไอ้เจ้านั่นนอกจากจะมีตัวตนอยู่ตรงนั้นแล้วมันยังลากเพื่อนไปอยู่ในท่ออีกแอบแป๊บนี่แน่อยู่ไหนเนอะไม่อยู่ดิเนอะเจ้านั่นมันเซ่อชะมัดเลยแฮะอย่างที่บอกว่ามันมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่เพื่อนของมันเนี่ยน่ากลัวสุดๆไปเลยตามพวกเราไม่ทันหรอกนะโอ้ยตามให้มาเลยตามให้มาเลยเคยเยี่ยมๆไอ้เขียวมันลำไทยเก๊กเลยชิมเมโจไทยชิมเมโจสวยแล้วไงสวยแล้วไงพวกนายไอ้สีนั้นมาไอ้สีนั้นมาเอาไงใส่ให้ใส่ฟิวเลยเปล่าใส่เลยด่วนในที่สุดเครื่องจักรของฉันมันก็ทำงานเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอาเฉยเอาไฟดับโอ้นี่เครื่องมันโอเคไหมเนี่ยทำไมอยู่ดีๆก็มองอะไรไม่เห็นมืดตื้อเลยตายละก็มันใช้พลังงานเยอะเกินไปนะสิยังไม่พอเมื่อกี้ฉันเกือบโดนไอ้เจ้าส้มจับไปนะแล้วดูมันเป็นยังไงอะพวกเราไม่มีไฟใช้เลยด้วยซ้ำมีแค่หลอดไฟสีเขียวแบบนี้เนี่ยมันจะหนีกันยากเกินไปหรือเปล่าตายเออจะไม่ไหวแล้วจะกลัวเป็นงานเงินฉันจะมอบหมายงานใหม่ให้นายพวกนายต้องเปิดไฟทั้งหมดให้กลับมาใช้ได้เปิดเครื่องกำเนิดไฟสำรองให้ฉันทีแล้วรู้อะไรไหมบางทีถ้าพวกนายทำได้ฉันอาจจะปล่อยพวกนายออกไปนายคงต้องการมันสินะรับไฟฉายไปสิเฮ้ยยังใจดีนะดูใจดีใจดีที่ให้ไฟฉายแต่ใจร้ายที่ปล่อยพวกนั้นออกมาเป็นแบบเยอะแยะตะแป๊กไก่ฉันจะเพิ่มแฟลชไลท์แบบซุปเปอร์พาวเวอร์เป็นไงล่ะสว่างจ้าเราจะซ่อมที่นี่โดยการใช้ถ่านไฟฉายเนี่ยนะก็น่าจะเป็นเครื่องกำเนิดพลังงานของไอ้ดีแหละฉันเจอละ2 1ก็หากี่ก้อนเนี่ย9ก้อนโอเคเท่ากับว่าตอนนี้เรามี3ละปั๊บเฮ้ยเจอง่ายมากเลยอ่ะมันมีเสียงแล้วใกล้ๆอ่ะไม่งั้นถ้าเกิดว่าไฟดับก็คือที่ให้อาหารไอ้เขียวก็แบบไม่ได้ดิอุ้ยเสียงอะไรเฮ้ยเสียงนี่มาแล้วอ่ะเสียงในท่อมาแล้วอ่ะเออมันอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะไหนนี่ไงหลังเฮ้ยเฮ้ยไปกินข้าวดิมาดิบ้าหนุ่มโดนไปแล้วมาดิไม่ไปหรอกน้องนี่ฉันจับอะไรวะพี่กีดมันเดินไม่ได้สาเดินทางก็มาลองอีกดีเอามาอย่าเลยพี่ไว้ฉันว่าเราไม่เล่นกับมันดีกว่านะนั่นดีกว่าเฮ้ยทำไมฉันได้ยินเสียงเหมือนไอ้ฟ้ามาฟ้ามาตามข้างหลังเราใช่ปะไม่ใช่ตามพวกคุณไปโอเคงั้นเราใส่ฐานไฟฉายก่อนฉันได้3พี่ไม้ได้4ขาดอีก5พี่ไม้อ่ะยังไงพี่ไม้สวัสดีนายเป็นนอนซิมูเลเตอร์ฉันเข้ามาในปราสาทนะฉันคิดว่าในปราสาทน่าจะมีโอเคมีหนึ่งว้าวครั้งนี้เราเก็บถ่านไฟฉายได้เยอะแยะตะแป๊กไก่นี่อะไรอ่ะเจอห้องอะไรแปลกๆด้วยเหมือนมันยังไม่เปิดเลยผมเก็บถ่านได้2ก้อนครับผมรวมเป็น6กันนะ6แล้วเอ้า7แล้วครับเหลือ2ก้อนเฮ้ยงั้นดูที่ฉันอีก2ก้อนโอเคมาเลยเพื่อนเร็วๆได้ตอนนี้ฉันต้องระวังไอ้มือม่วงด้วยไปเจอกันที่เทียเตอร์นะฉันมาแล้วฉันมาแล้วแอบอะไรเล่าหยิบใส่แล้วเร็ว yes woo โอ้งานเร็ว reboot ระบบสำเร็จ
ดูเหมือนว่ามันจะกลับมาใช้ได้แล้วว้าวขอบคุณมากนะที่ทำให้พลังงานของฉันมันกลับมาเป็นปกติเอาล่ะรางวัลของฉันก็คือจะปล่อยทุกคนไปยังไงล่ะง่าแต่ก่อนที่จะไปฉันน่ะอยากจะจัดงานปาร์ตี้ฉลองให้กับนายสักหน่อยไม่ต้องจัดหรอกใช่ไหมปาร์ตี้เหรออย่าดิค่ะพวกนายอย่าลืมที่จะเอาตั๋วปาร์ตี้ไปแลกในตู้นั้นด้วยล่ะมีตั๋วด้วยนะหลังจากเสร็จงานปาร์ตี้แล้วฉันจะปล่อยทุกคนไปฉันสัญญาจริงเปล่าฉันจะไม่ชอบงานปาร์ตี้ฉันเป็นเด็กเรียนฉันไม่ชอบงานปาร์ตี้นั่นแล้วพวกนายหยิบบัตรปาร์ตี้นายยินยอมที่จะปาร์ตี้กับมันเนาะเมื่อคืนไม่หยิบบัตรแล้วจะไปยังไงไม่ทำไงอะโอเคเราใส่เครื่องนะทำการนี่แล้วพอเป็นปาร์ตี้ดูฉันมีหมวกด้วยเฮ้ยแล้วมีหมวกไอ้ส้มฉันมีหมวกไอ้ไทยเก๊กอ่ะฉันมีหมวกไอ้ฟ้าเออฉันดีใจจริงๆที่พวกน้อยอยากร่วมปาร์ตี้กับฉันเอาล่ะฉันเตรียมเค้กแสนอร่อยให้พวกน้อยแล้วหลังจากที่พวกน้อยหยิบคนละหนึ่งชิ้นฉันจะเปิดทางออกให้นายกลับบ้านขอให้สนุกนะนั่นตะกี้เสียงอะไรเออมันมีเสียงของเราน่าจะเป็นเสียงเอฟเฟกต์การกินเค้กละมั้งแบบเริ่มเดิมยมยมยมไม่ใช่เลนโบเฟรนเขาบอกว่าห้ามเหยียบลูกโป่งไหนลองเหยียบทำไมอ่ะถ้าเหยียบลูกโป่งแล้วจะเป็นเอ้ยลูกโป่งนั้นมันตกลงมาแล้วข้างล่างมีหมวกปาร์ตี้โอ้ยมันตื่นลูกโป่งเอาไงอ่ะฟ้าชอบลูกโป่งอ๋อมันแค่ตื่นเอาล่ะตอนนี้เราต้องอาศัยเทคนิคการออบบี้ของเราค่อยๆไปนะพี่ไม้เป็นบ้าหรอพี่ไม้เป็นอะไรเนี่ยเราไม่มีกล่องด้วยพี่ไม้ไม่มีเหรอไม่มีไฟใหญ่ไปแล้วไปเลยเหยียบทุกอันเหยียบทุกอันเหยียบด้วยเหยียบทุกอันเลยไปแล้วไปแล้วเร็วสิเร็วได้หยิบเค้กหยิบเค้กหยิบเค้กยังไงหยิบไม่ได้เฮ้ยมันไปแล้วนี่มันไปแล้วมันไปแล้วกลับไปลูกโป่งเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงอ่ะโอ้โหเปิดประตูสิเปิดประตูต้องเปิดใช่ไหมแล้วยังไงต่อเอากระโดดไม่ได้เอาไม้นี่ลงมามันจะพังประตูมาแล้วไปแล้วลูกโป่งทำไมไม่มีใครเล่นกับน้องแล้วทำไมอ่ะก็นอนอ่ะนอนน่ากลัวเกินไปเฮ้ยมันไม่ตามแล้วทุกคนมันไม่ตามแล้วว้ายไม่ตามกับผีดิวะไม่ตามแย่แล้วไม่ตามเพลงตื่นเต้นทำไมเนี่ยตามไปเฮ้ยเราเจอทางออกแล้วเพื่อนเราเจอทางออกแล้วมาแล้วโอเคฉันกำลังไปเร็วไปจะทางตันเอาโอ้โหจะเฮ้ยทางนี้เร็วพี่ไม้เร็วรีบพุ่งออกไปเลยนี่มันฮะเร็วตามมังหลังแล้วหาที่มุดเอาไว้อย่าออกไปไม่จะไม่ยัยเรารอดรอดตายยัยและแล้วเราก็ออกมาจากโรงงานเครื่องผลิตของเล่น Rainbow Friend จนได้ค่ะซึ่งจะบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นสวนสนุกที่น่ากลัวแล้วก็หลอนสุดๆไปเลยนะเนี่ย yes เฮ้ยนี่มันใช่ไอ้เจ้าคนนั้นที่คุยกับเราตลอดหรือเปล่าใช่เลยดูจากเงาแล้วเหมือนฉันจะประเมินพวกมันต่ำไปครั้งหน้าฉันจะสร้างสิ่งบ้าๆนั้นเพิ่มขึ้นมาอีกยังไม่ครบ7สีไงหน้าตาเลยกับปลาหมึกยังขาดสีเหลืองนะแล้วก็สีชมพูด้วยและแล้วพวกเราก็สามารถกลับออกมาจากที่นั่นอย่างปลอดภัยได้โอ้โหนี่จะบอกว่าเขาเป็นแค่แชปเตอร์1เท่านั้นนะลองคิดดูสิว่าถ้ามีแชปเตอร์2 3 4เนี่ยจะสนุกขนาดไหนก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอแอบกลับบ้านก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายไปกันเถอะทุกคนลาก่อนนะ
ธอไม่รู้แน่ว่าพวกเราเจออะไรน่ากลัวขนาดไหนไม่เชื่อก็ลองขึ้นรถไปสิแล้วใช่ไหมนี่นะเดี๋ยวทำไมหัวของฉันมันอยู่ตรงก้นและทำไมขาของฉันมันไปอยู่ตรงหัวแล้วนะนี่คือผลของการอยู่ทุกกล่องเอาทุกกล่องมารวมกันก็กลายเป็นสับประหลาดไปเลยเย้